ออกกำลังกายมันต้องควบคู่ไปกับความเหนื่อยมันได้บริหารหัวใจนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็บอกให้เห็นถึงประโยชน์ของมันวันรุ่งขึ้นคุณอาจจะปวดตัวปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าวันมะรืนมันจะแข็งแรงขึ้นไมโตคอนเดรียมันคือเตาผลิตพลังงานให้ชีวิตคนเรามันมีเยอะที่สุดในกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีกล้ามเนื้อที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตคุณยืนยาวขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นครับยังฟิตทั้งความรู้ดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะวันนี้ค่ะเปิดรายการมาด้วยบรรยากาศธรรมชาติสบายๆแบบนี้นะคะตั้งจะพาคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเก๋าออกเดินทางมาพักผ่อนแบบครบทุกมิติเลยอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่เนี่ยครบทุกมิติจริงๆนะคะต้องบอกว่ามีทั้งประเพณีศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วยเดี๋ยวพาไปเรียนรู้พร้อมกันในช่วงเก่ายกกวนค่ะเก่ายกกวนในช่วงเก่ายกกวนวันนี้ค่ะตั๊กพามาท่องเที่ยวแบบครบทุกมิติเลยนะคะอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีธรรมชาติค่ะเริ่มต้นที่แรกนะคะพามาที่มุมลับค่ะที่นี่คือจุดชมวิวภูผาแลดตั้งอยู่ในอุทยานหินเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะบอกเลยนะคะมาตอนนี้เนี่ยคนยังไม่เยอะได้ภาพถ่ายสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะทิวทัศน์สวยๆของภูเขาหินปูนเรียงซ้อนกันตัดกับพื้นน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ด้านหลังของอุทยานหินเขางูค่ะบริเวณนี้คือภูผาแลดหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเขาพลับพาเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของชั้นหินสีสันแปลกตาที่ไล่เฉดสีกันไปตัดกับท้องฟ้าและพื้นน้ำที่สะท้อนเงาของเขาหินปูนและถ้ามาในช่วงเช้าๆเวลาประมาณ6โมงถึง8โมงจะเป็นช่วงเวลาที่แสงพระอาทิตย์ตกกระทบกับผาหินเกิดเป็นมิติตามธรรมชาติที่สวยงามค่ะเหมาะกับการมาเก็บภาพถ่ายสวยๆและชมวิวธรรมชาติของป่าเขาที่ล้อมรอบซึ่งตอนนี้ยังเป็นมุมเล็กๆที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะที่นี่อยู่ในอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะคะตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาตะนาวสีค่ะจะพามาลงเล่นน้ำแล้วก็พักผ่อนศึกษาเส้นทางธรรมชาติค่ะอยู่กันที่แก่งส้มแมวค่ะที่นี่บรรยากาศดีมากๆและมาช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะน้ำใสไหลเย็นสามารถลงเล่นได้ตามไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะได้อยู่กับคุณสมพรบุญเลิศนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะพี่สมพรคะเดินมานี่บรรยากาศสวยมากๆเลยเป็นเกาะเป็นแก่งเลยอันนี้คือที่มาของชื่อแก่งส้มแมวหรือเปล่าคะไม่ใช่คือที่มาของแก่งส้มแมวคือจะมีต้นส้นแมวเยอะต้นส้นแมวแล้วก็เป็นแก่งก็เลยตั้งรู้กันว่าแก่งส้มแมวอ๋อคือแก่งอ่ะก็คืออยู่ในน้ำครับแต่ว่าส้มแมวคือมีต้นส้มแมวเยอะครับก็เลยเป็นที่มานะคะครับผมแล้วก็ที่นี่อ่ะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ป่าด้วยครับมีเส้นทางศึกษายังไงบ้างคะมีเส้นทางศึกษาคือจะดูพันธุ์ไม้ชนิดอะไรว่าเป็นต้นไม้ต้นนี้ใช้ประโยชน์อะไรอะไรมีป้ายบอกครับมีป้ายบอกก็สามารถเดินได้เส้นทางนี้ถ้าเป็นแบบวัยเก๋าเนี่ยอายุสักประมาณรุ่น60 70แต่แข้งขายังเดินได้แข็งแรงดีเนี่ยเดินไหวมั้ยคะไหวครับระยะทางประมาณเท่าไหร่1กิโลครับ1กิโลเดินได้สบายๆเนาะไม่ได้แบบว่าต้องปีนเขาไม่ต้องอะไรไม่มีครับไม่มีแล้วสำหรับ
การท่องเที่ยวที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วอยากจะลงเล่นน้ำบริเวณแก่งส้มแมวอย่างเงี้ยค่ะมีพื้นที่บริเวณไหนแนะนำบ้างคะตรงมา700เมตรครับ700เมตรก็จะลงเล่นได้ตลอดฝั่งตรงนี้ลงเล่นได้หมดเลยครับผมเจอถ้ามาหน้าฝนก็จะได้บรรยากาศน้ำเยอะน้ำในแก้งอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงถ้าหน้าแล้งก็คนอยากจะมาเล่นน้ำมันก็แล้วแต่คนชอบครับแต่ว่าเปิดตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะครับผมตลอดทั้งปีเข้ามาได้กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง17นาฬิกา30นาทีครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น5โมงครึ่ง5โมงครึ่งก็คือเข้ามาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมคะตรงนี้ไม่มีอะไรเข้าฟรีครับเข้าฟรีทั้งเด็กผู้สูงอายุหรือประชาชนทั่วไปเข้าฟรีนะคะทั่วไปเข้าฟรีหมดเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาพืชพันธุ์ป่าไม้นะคะด้วยนะคะเส้นทาง1กิโลเมตรสั้นๆเองแต่ที่สำคัญคือนี่เลยน้ำใสไหลเย็นอยู่ข้างหลังนี้สามารถลงเล่นได้ด้วยค่ะตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับพักผ่อนเพิ่มความสดชื่นกันที่แก่งส้มแมวแล้วนะคะมาใช้วารีบำบัดกันที่ทานน้ำแร่ร้อนบ่อคึงกันต่อค่ะที่นี่นะคะเป็นทานน้ำแร่ที่เกิดจากธรรมชาติและจุดนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยก็คือจุดกำเนิดของทานน้ำแร่นะคะตรงนี้มีอุณหภูมิ60องศาแล้วก็ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมีแร่ธาตุที่จำเป็นนะคะที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่เราไม่ได้แช่ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิสูงเกินไปเขามีการให้บริการค่ะอยู่ที่ทางด้านล่างซึ่งได้ทำการลดอุณหภูมิมาแล้วให้เหมาะสมกับร่างกายมีทั้งแช่ตัวแช่เท้ารวมถึงใครที่อยากจะมีบ่อส่วนตัวนะคะก็สามารถแช่เป็นครอบครัวได้ด้วยค่ะเหมาะกับพี่ๆวัยเก่ามากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแช่แล้วจะผ่อนคลายแค่ไหนค่ะวันนี้นะคะอยู่กับคุณส้มค่ะคุณส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลทานน้ำร้อนบ่อคึงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นทานน้ำร้อนแบบธรรมชาติเลยใช่ค่ะธรรมชาติเลยค่ะเข้ามาก็จะมีบ่อทั้งแช่เท้าแช่ตัวจริงๆมี3บ่อใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะมีบ่อดินค่ะแล้วก็บ่อกระเบื้องแล้วก็บ่อแช่เท้าค่ะต่างกันไหมคะบ่อดินคือตรงนี้เลยใช่ค่ะบ่อดินจะอยู่ด้านนี้ค่ะส่วนบ่อกระเบื้องก็ต้องเดินไปนิดนึงค่ะค่ะต่างกันไหมบ่อดินกับบ่อกระเบื้องถ้าบ่อกระเบื้องนี่อุณหภูมิจะร้อนกว่าค่ะใช่ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของที่นี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะไม่เกิน40องศานะคะค่ะจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้ามาใช้บริการเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะก็เข้ามาก็ถ้าไม่ได้แช่เงี้ยค่ะเข้ามาก็ท่านละ5บาทค่ะค่ะแต่ว่าถ้าจะแช่ก็ต้องจ่ายอีกทีนึงค่ะเสียอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าถ้าเข้ามามีทั้งแช่เท้าถ้านั่งแช่เท้าใส่ก็5บาทเข้ามาในพื้นที่นะคะได้มาดูทั้งธรรมชาติแล้วก็ต้นกำเนิดของสายน้ำแร่นะคะรวมถึงได้ดูแลสุขภาพด้วยการผ่อนคลายร่างกายแช่น้ำด้วยมีคำแนะนำไหมคะอย่างที่มาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพี่ๆวัยเก่าทั้งนั้นเลยการแช่น้ำร้อนให้แบบว่าได้สุขภาพแล้วก็ปลอดภัยควรทำยังไงบ้างก็จริงๆถ้าแค่ก็ลงแช่ปกติแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องขึ้นมาพักบ้างค่ะประมาณลงไปแช่สัก15นาทีขึ้นมาพักบ้างแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยลงไปแช่ต่อค่ะอย่าแช่นานเกินไปนะคะอาจจะสัก10นาทีแล้วก็ขึ้นมาผ่อนคลายหรือว่าจิบน้ำนะคะเพราะว่าเสียเหงื่อไปเยอะหรือว่าอาบน้ำเย็นแล้วก็ค่อยกลับลงไปแช่ใหม่นะคะหรือว่าใครที่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันหรือมีแผลเนี่ยเขาก็ห้ามนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องส้มมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสบายเลยใช่ไหมคะกำลังดีไหมคะสบายมากสบายมากมากเลยนะคะได้ผ่อนคลายแบบนี้บรรยากาศก็สบายด้วยวันนี้วันนี้ไม่ร้อนค่ะเป็นไงคะสบายค่ะสบายไหมคะกำลังดีเลยสบายค่ะสบายค่ะกำลังดีเลยช่วงเช็คอัพวันนี้นะครับหมอพามาเช็คสัญญาณเตือนของโรคกระดูกพรุนนะครับโรคกระดูกพรุนเป็นโรค
ที่มวลกระดูกของผู้ป่วยนะครับมีมวลกระดูกลดลงนะครับมักเกิดในผู้ป่วยสูงอายุนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีอาการแต่เราก็สามารถมีสัญญาณเตือนที่ช่วยให้เราสงสัยโรคกระดูกพรุนได้นะครับเช่นถ้าผู้สูงอายุนั้นนะครับมีอาการปวดนะครับเช่นในกระดูกสันหลังหรือว่าตรงกระดูกสะโพกนะครับหรือในกระดูกสันหลังนั้นมีลักษณะของกระดูกยุบหรือหลังโก่งหรือความสูงลดลงนะครับก็จะเป็นสัญญาณเตือนให้สงสัยว่ามันมีกระดูกหักที่เราไม่ทราบอยู่ในกระดูกสันหลังนั้นนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนที่ช่วยให้เราสงสัยเรื่องกระดูกพรุนได้หรือถ้ามีประวัติกระดูกหักนะครับแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้รุนแรงนะครับเช่นล้มในท่ายืนนะครับแล้วมีกระดูกสะโพกหักนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้ต้องสงสัยว่ามีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเปล่านะครับโดยโรคกระดูกพรุนนั้นนะครับมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่อายุนะครับในผู้ป่วยที่เริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับมวลกระดูกก็จะลดลงตามอายุนะครับโดยหลักการแล้วมวลกระดูกจะลดลงตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มมีมวลกระดูกที่ลดลงมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะครับโดยผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับหรืออายุตั้งแต่เกิน45ขึ้นไปนะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ชายนะครับโดยในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุเยอะที่จำเป็นจะต้องตรวจมวลกระดูกนะครับโดยอายุอย่างเดียวเนี่ยก็คือผู้หญิงตั้งแต่อายุเกิน65ปีนะครับหรือว่าผู้ชายอายุเกิน70ปีนะครับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็เช่นประวัติทางพันธุกรรมนะครับเช่นคนไข้ที่มีประวัติมารดากระดูกพรุนหรือกระดูกหักเช่นข้อสะโพกหรือกระดูกสันหลังนะครับเป็นประวัติในครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับหรือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับเช่นการสูบบุหรี่นะครับดื่มแอลกอฮอล์นะครับชากาแฟน้ำอัดลมนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้นะครับในผู้ป่วยที่ขาดการออกกำลังกายนะครับหรือมีน้ำหนักตัวที่น้อยเกินไปนะครับหรือผอมเกินไปก็มีความเสี่ยงที่กระดูกจะบางหรือว่าพรุนแล้วก็เกิดกระดูกหักได้นะครับในคนไข้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดนะครับเช่นคนไข้ที่เป็นโรคตับโรคไตนะครับที่กระบวนการเผาผลาญหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายมีความผิดปกติก็จะทำให้เรื่องของเมตาบอลิซึมของแคลเซียมในร่างกายผิดปกติก็ทำให้เกิดกระดูกบางได้นะครับหรือในโรคประจำตัวบางชนิดที่จำเป็นต้องใช้ยานะครับเช่นคนไข้ที่เป็นรูมาตอยนะครับแล้วจำเป็นต้องใช้ยาเช่นสเตียรอยเป็นระยะเวลานานๆ นะครับก็จะทำให้เกิดกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้เช่นกันนะครับในคนไข้ที่เป็นโรคประจำตัวเช่นโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการให้ยาต้านฮอร์โมนนะครับก็โดยหลักการก็คล้ายๆกับคนที่เป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเพราะต้องรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมนก่อนวัยอันควรนะครับก็ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของกระดูกหักได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอาหารนะครับถ้าคนไข้ที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือมีสุขลักษณะในการรับประทานอาหารที่ไม่ดีและได้รับอาหารที่ขาดแคลเซียมนะครับหรือวิตามินดีนะครับก็จะทำให้มีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ครับในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีโรคกระดูกพรุนนะครับก็หมอขอแนะนำให้ไปพบคุณหมอศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับเพื่อเข้ารับการตรวจมวลกระดูกนะครับทุก 1-3 ปีนะครับเพื่อคัดกรองหาภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรับทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วก็สามารถรักษาได้ครับต้นอ้อพัทธีมาโกมลบวรกุลค่ะพี่วัยเก่าคะพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายต้นอ้อเชื่อว่าพี่วัยเก่าหลายๆท่านนะคะใส่ใจสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแน่นอนค่ะแต่ว่าในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเราก็ต้องใส่ใจแล้วก็มีเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสหรือแม้กระทั่งเทรนเนอร์นะคะที่เราจะเลือกมาเป็นผู้ออกแบบการออกกำลังกายให้กับเราก็สำคัญด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับคุณอนิรุธนิ่งใจเย็นหรือว่าคุณออฟเทรนเนอร์ประจำฟิตเนสค่ะสวัสดีค่ะคุณออฟคะพูดถึงเรื่องของสถานที่ออกกำลังกายหรือว่าฟิตเนสนะคะต้องบอกว่าเวลาต้นอ้อเข้าไปในฟิตเนสเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัยรุ่น
วัยทำงานโอ้โหแต่ละคนนี่ก็โอ้โหกล้ามนี่มาแบบบึกบักบึกบักเลยนะคะเราจะเห็นผู้สูงอายุค่อนข้างน้อยมากแต่ว่าในสถานที่ที่คุณออฟทำงานมีผู้สูงอายุเยอะมากต้องถามเลยนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่นี่มากน้อยขนาดไหนคะประมาณเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ200คนครับอ๋อถือว่าเยอะมากกว่าที่อื่นนะคะคือที่อื่นเนี่ยนับได้เลยนับได้เลยว่าแบบเดือนนึงน่าจะแบบหลักสิบอะบอกเลยว่าหลักสิบไม่ถึงหลักร้อยแน่นอนแต่ว่าที่นี่นะคะหลักร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษที่ดีสำหรับผู้สูงอายุแน่นอนนะคะอย่างผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่นี่อายุมากสุดประมาณเท่าไหร่คะประมาณ84ปีครับ84ปีออกกำลังกายได้เหรอออกได้ครับควรจะต้องออกครับควรจะต้องออกด้วยแข็งแรงไหมคะอากงถือว่าแข็งแรงมากกว่าเกณฑ์อายุที่เขาเป็นนะครับโอ้โหถือว่าเป็นไอดอลเลยนะคะอายุ84ใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายด้วยคุณออฟคิดว่าอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะมาใช้บริการที่นี่คะผมว่ามันเป็นด้วยสภาพแวดล้อมทั้งตัวสมาชิกแล้วก็ตัวของเทรนเนอร์พนักงานที่ดูแลใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวมากกว่าครับนะฮะแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เป็นสมาชิกอยู่ในฟิตเนสอะครับจะให้ความรู้แล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับสมาชิกที่เข้ามาครับแล้วทำไมจำนวนผู้สูงอายุถึงเยอะมากขนาดนี้เรามีอะไรเป็นพิเศษไหมคะคือเรามีการออกแบบอะไรพิเศษสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะไหมคะที่ฟิตเนสที่เราทำจริงๆมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับแต่ว่าเราอาจจะบอกว่าคุณควรจะออกกล้ามเนื้อพื้นฐานอะไรบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวยังไงแล้วก็เน้นไปที่การทรงตัวป้องกันการล้มแล้วก็เคลื่อนที่ได้ถูกต้องเป็นหลักๆครับเพราะฉะนั้นคือเวลาผู้สูงอายุมาใช้บริการที่นี่ส่วนใหญ่เขาคาดหวังอะไรคะคาดหวังให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นลดการใช้ยาที่กินไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าแก้ปวดครับเพราะฉะนั้นก็คือแสดงว่าผู้สูงอายุบางท่านก็จะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็อยากออกกำลังกายมากขึ้นอยากให้แข็งแรงอยากให้สุขภาพดีบางคนแข็งแรงอยู่แล้วก็อยากจะรักษาสภาพนี้ไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนไม่ป่วยก็ไม่อยากป่วยครับก็มาดูแลสุขภาพคุณรับคะและส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่นี่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก็จะมาด้วยโรคหลักๆเลยนะครับเบาหวานความดันหัวใจไขมันในเลือดเกินในกลุ่มนี้เราจะเน้นไปที่การคาร์ดิโอก่อนแต่ว่าต้องควบคู่ไปกับการสร้างกล้ามเนื้อก้นและแกนกลางลำตัวครับทำไมต้องเน้นไปที่สร้างกล้ามเนื้อก้นและแกนกลางลำตัวด้วยเพราะว่าการทุกๆการคาร์ดิโอเนี่ยเราจะต้องใช้กล้ามก้นและต้นขาและลำตัวในการออกแรงไม่ว่าจะคาร์ดิโอรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดกล้ามเนื้อตรงนี้ดีจะทำให้คาร์ดิโอได้นานขึ้นคาร์ดิโอได้นานขึ้นจะส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันเชื่อมโยงกันครับเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องทำสองอย่างนี้ควรจะทำควบคู่กันไปครับสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเหล่านี้ครับแล้วถ้าอย่างบางคนอาจจะปวดเข่าปวดเข่านี้ต้องทำยังไงคะถ้าเจ็บเข่าควรจะเริ่มจากการสร้างกล้ามก้นต้นขาด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นสำคัญแล้วก็ให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมันช่วยพยุงและเฉลี่ยน้ำหนักออกไปครับจะดีครับแล้วอย่างบางคนถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเนี่ยเราควรจะไม่ให้มีอะไรไปกดทับมากแต่ว่าออกแรงในลักษณะให้คางไปข้างหน้าก้นไปข้างหลังให้กระดูกสันหลังมันยืดไกลจากกันออกแรงในแนวราบน่าจะดีครับแล้วก็อาจจะมีการโหนบาร์บ้างมันจะช่วยได้ครับในส่วนของการทำคาร์ดิโอเราจะมีคาร์ดิโอในรูปแบบไหนบ้างคะก็ปั่นจักรยานเดินว่ายน้ำได้หมดเลยครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อล่ะคะเราจะมีการออกแบบในการออกกำลังกายยังไงบ้างคะคือหลักๆอะครับทุกๆคนเนี่ยควรจะต้องมีกล้ามเนื้อพื้นฐานที่ดีก่อนเอามาใช้งานร่วมกันได้ดีส่วนคนไหนที่แบบอ่อนเฉพาะจุดเราก็จะไปโฟกัสเฉพาะจุดเช่นบางคนต้นขาด้านในไม่ดีเราก็จะไปโฟกัสต้นขาด้านในบางคนกล้ามเนื้อหน้าอกไม่มีมันก็จะทำให้หลังค่อมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปโฟกัสส่วนนั้นแล้วอย่างบางคนเวลาผู้สูงอายุนะคะก็จะเวลาออกกำลังกายไปแล้วจะรู้สึกเหนื่อยอย่างนี้ถ้าเขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยง่ายเราจะมีรูปแบบการออกกำลังกายยังไงบ้างคะต้องให้เขารู้ก่อนว่ามัน
ออกกำลังกายมันต้องควบคู่ไปกับความเหนื่อยมันได้บริหารหัวใจนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็บอกให้เห็นถึงประโยชน์ของมันวันรุ่งขึ้นคุณอาจจะปวดตัวปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าวันมะรืนมันจะแข็งแรงขึ้นคุณอ้อคะสมมติว่าอันเนี้ยต้นอ้อเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วต้นอ้อเดินเข้ามาหาคุณอ้อเพื่อเราอยากได้เทรนเนอร์ในการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมคุณอ้อจะมีการวิเคราะห์ลูกค้าหรือว่าผู้สูงอายุท่านนี้อย่างไรบ้างเพื่อเป็นการออกกำลังกายให้เหมาะสมค่ะก็คืออย่างแรกเลยคือต้องสื่อสารก่อนว่าคุณควรจะต้องมีกล้ามเนื้อพื้นฐานที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นก้นต้นขาหน้าท้องลำตัวหน้าอกก่อนแล้วก็จะพาไปสร้างกล้ามเนื้อพื้นฐานถัดจากนั้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมันต้องมีการเคลื่อนไหวที่ดีถูกหลักเราก็จะพาไปเล่นฟังชั่นนอลเทรนนิ่งถัดจากนั้นมาพอเรารู้ว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนหรือว่าต้องโฟกัสกล้ามเนื้ออะไรมากขึ้นเช่นถ้าเกิดมีปัญหาที่หลังล่างหลังตึงหรือว่าปวดคอบ่าไหล่เราก็จะต้องไปสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกหรือว่ากล้ามก้นคลายกล้ามเนื้อหลังเราก็จะไปโฟกัสเป็นจุดๆครับผมและกล้ามเนื้อพื้นฐานในแต่ละส่วนมีความสำคัญยังไงกับผู้สูงอายุบ้างเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อพื้นฐานเนี่ยมันจะถ้าเอาทางวิชาการเลยแพทย์สมัยใหม่ทุกๆวันนี้เขาจะแนะนำให้ผู้สูงวัยไปเวทเทรนนิ่งเพราะว่ามันเพิ่มในไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียมันคือเตาผลิตพลังงานให้ชีวิตคนเรามันมีเยอะที่สุดในกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีกล้ามเนื้อที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตคุณในยืนยาวขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นครับอ๋อเหมือนแบบว่าเราก็มีพละกำลังมากขึ้นใช่ใช่ครับมันเป็นอะไรก็ได้สะดวกมากขึ้นครับผมก็คือเหมือนการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างแบบบางท่านเนี่ยก็จะแบบเรื่องของแกนกลางลำตัวสำคัญมากมากสำคัญยังไงคะคอบอดี้นี่มันประกอบไปด้วยหน้าอกหน้าท้องหลังก้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันใช้งานร่วมกันเขาถึงใช้คำว่าคอบอดี้ไม่ได้เรียกออกมาเป็นจุดๆครับอ๋อคือทั้งหมดเลยต้องแข็งแรงเราจะได้ทรงตัวได้ดีขยับเขยื้อนไปทางไหนก็ไม่หกล้มง่ายครับค่ะแล้วอย่างเรื่องแบบช่วงล่างตรงนี้ล่ะคะมีความสำคัญไหมคะเห็นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยก็หกล้มง่ายกล้ามเนื้อขาเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดจะป้องกันการล้มเนี่ยครับเวลาที่ผมออกแบบโปรแกรมการฝึกให้ดีครับน้ำหนักมันจะไม่ได้เยอะแต่ว่าให้ออกแรงเร็วนิดนึงเร็วกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องใช้ความเร็วในการเดินขึ้นหรือว่าเวลาชุกละหุกที่เราจะล้มมันจะต้องมีความเร็วบวกกับการทรงตัวบาลานซ์ที่ไว้ป้องกันอะไรเงี้ยครับก็จะมีในส่วนของฟังชั่นนอลเทรนนิ่งเข้ามาฟังชั่นนอลเทรนนิ่งคืออะไรคะก็คือการออกกำลังกายพื้นฐานเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานของคนไม่ว่าจะลุกนั่งดึงดันเดินบิดงอตัวอะไรอย่างเงี้ยครับให้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นตลอดจนฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้ครับอ๋อก็คือเหมือนชีวิตประจำวันของเราเรามีท่าทางอะไรบ้างก็จะไปอยู่ในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเพื่อเป็นการเหมือนปรับให้เขาสามารถใช้งานอวัยวะต่างๆได้อย่างคล่องตัวถูกต้องด้วยดีขึ้นด้วยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยฟื้นฟูร่างกายยังไงบ้างนะคะอย่างเวลาคนเจ็บหลังหรือว่าปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะลุกจะนั่งจะเดินใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวถูกมันจะคือการออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดเคลื่อนไหวผิดมันจะเป็นการบาดเจ็บครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่างผู้สูงอายุบางท่านอาจจะไม่ได้มีเทรนเนอร์ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านอยากให้คุณออฟแนะนำนิดนึงว่าผู้สูงอายุถ้าต้องการออกกำลังกายที่บ้านจะออกกำลังกายในรูปแบบไหนถึงจะปลอดภัยคะหลักๆเลยในช่วงของช่วงบนอยากให้คอนโทรลสะบักหรือว่าหมุนสะบักได้หมุนกระดูกสะบักได้มันจะช่วยให้คอคือถ้าปกติเราหมุนเป็นไงคะใช่พยายามโฟกัสที่การหมุนสะบักเนี่ยครับให้ใช้สะบักเป็นปึ๊บมันจะช่วยให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการออกกำลังกายช่วงบนครับมันจะช่วยเรื่องอะไรคะถ้าเราหมุนสะบักได้ดีมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการออกกำลังกายช่วงบนครับเพื่อจะได้ออกกำลังกายต่างๆช่วงบนได้ดีครับค่ะแล้วมีอะไรคะรักษาแกนกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องยังไงคะเราจะมีท่าทางไหมคะการที่จะรักษาให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องก็เริ่มฝึกจากท่าแพ้งหรือว่าเบิร์ดด็อกก็ได้ครับอ๋อคือเวลาแพ้งปกติถ้าเป็นคนสูงวัยอาจจะให้สูงหน่อยครับมันจะได้ไม่หนักมากก็คือแพ้งเหมือนเป็นแบบสามเหลี่ยมนิดนึงไหมคะเนี่ยละหน้าประมาณนี้ครับทำไมต้องสูงขึ้นกว่า
ไว้มันจะได้ไม่ไปกดทับช่วงหลังล่างหรือว่าลำตัวมากครับเพราะอาจจะบาดเจ็บได้นี่ค่ะน้องคะแล้วการบริหารก้นล่ะคะจะต้องทำยังไงคะผมว่าควรจะเริ่มจากท่าฮิปทัสหรือว่ากู๊ดบิทก่อนครับมันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ง่ายทำหลังจากตื่นนอนมาก็จะดีครับอย่างน้อยๆสักวันละ15ครั้ง3รอบ3เซตนะครับมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายที่บ้านจะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างคะไม่อยากให้หักโหมครับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะว่าเวลาออกกำลังกายมันไม่ได้ปวดวันนี้มันจะไปปวดวันรุ่งขึ้นถ้าเกิดมันหนักเกินไปส่วนใหญ่แล้วมักจะท้อไปก่อนถ้าโอเวอร์เทรนนิ่งไปมันคือบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดมันรู้สึกว่าน้อยไปนิดนึงพรุ่งนี้เราเล่นใหม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเล่นให้พอดีอย่าบาดเจ็บเสมอไม่หักโหมครับสุดท้ายอยากให้คุณออฟฝากถึงพี่ๆวัยเก่าสักนิดนึงนะคะว่าการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับวัยเก่ายังไงบ้างในชีวิตจริงๆของคนเราอะครับคนเรามันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยกล้ามเนื้อแต่ว่าอยู่ได้ด้วยจิตใจการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยมันส่งผลให้แบบคุณภาพจิตใจดีขึ้นคุณภาพร่างกายดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้ยืนยาวมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นพี่ๆวัยเก่าคะเราต้องหมั่นออกกำลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายของเราและเราก็จะมีอายุยืนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปนานๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณออฟมากนะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆวัยเก่าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสูงวัยวาไรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรายการหรือว่าให้รายการนำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อและคุณออฟหมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.